เอาตกลงผมจะให้ส่งไม่เกินวันพรุ่งนี้ถ้าคุณยังไม่โอนเงินมาผมจะแจ้งความจับคุณในข้อหาช่อโกงประชาชนแล้วที่บ้านคุณที่อยู่จังหวัดตากเดี๋ยวผมตามถึงท่าสองยางเลยผมตามคุณนัทวุฒิผมตามถึงบ้านคุณเลยไม่ว่าคุณอยู่ในแผ่นดินไหนในประเทศไทยผมตามคุณแน่นอนได้คุณตรงเดี๋ยวมาสว่างโอ้บ่เว้ยเดี๋ยวจะรอดทุกคนถ้าผมกลับมาผมมีคำตอบให้คุณคำตอบเดียวคุณเอาเงินมาคืนชาวบ้านครับแล้วคุณจะคืนในวันไหนเรื่องที่ไม่ขายแล้วคุณจะคืนในวันไหนเนี่ยคือคุณจะส่งเงินคืนในวันไหนเอาตกลงผมจะให้ส่งไม่เกินวันพรุ่งนี้ถ้าคุณยังไม่โอนเงินมาผมจะแจ้งความจับคุณในข้อหาช่อโกงประชาชนแล้วที่บ้านคุณที่อยู่จังหวัดตากเดี๋ยวผมตามถึงท่าสองยางเลยผมตามคุณนัทวุฒิผมตามถึงบ้านคุณเลยไม่ว่าคุณอยู่ในแผ่นดินไหนในประเทศไทยผมตามคุณแน่นอนคุณชัดเจนนะชัดเจนครับถือว่าคุณมาถ้าคุณไม่คืนแปลว่าคุณหลอกลวงประชาชนของผมซื้อไม่ซื้อไม่เกี่ยวแต่วันนี้อยากได้เงินคืนถ้าซื้อไม่ต้องมาอย่างนี้ถ้าคุณซื้อคุณมาซื้อกับผมเนี่ยผมมีขายคุณเป็นพันไร่คุณเตรียมเพียงเงินนะผมจะให้เขาส่งเอกสารคุณในวันนี้นะได้ส่งมาคืนมาให้ครบนะครับขอบคุณครับพักรีสอร์ทครับแล้วก็มาถามหาอยากได้ที่ดินมาซื้อที่แต่ว่าเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยเขาบ่สนใจเขาบ่เชื่อผ่านไปอาทิตย์นึงบ้านนี้ก็เลยมาถามอีกว่าเมื่อไหร่ห้องนี้ผมสิไปซื้อที่มีคนมาบอกบ้านเจ้าของรีสอร์ทก็มูเขาปวกนี่ก็เลยถามว่าซื้ออีหลีบ่ซื้อก็เลยพาไปติดต่อพาไปซื้อที่เขาว่าให้หาที่ให้เขาค่าในนาเขาให้ 3%
จากเจ้าของทีก็เลยพากันแลนหาที่ดินให้เขาได้ประมาณ800กว่าไร่ครับดินแปลงใดที่มีปัญหาคือว่าติดจำนองเขาบอกให้ไปไถถอนออกมาถ้าจะขายแต่เจ้าของที่ว่าบ่มีเงินไปไถถอนเขาเลยเสนอว่าผมมีนายทุนที่มาไถถอนให้แต่ว่าดอกร้อยละ2แต่ผมขอดอกก่อน 2% ร้อยละ2ก็เลยเจ้าของทีก็เลยไปหาหยิบยืมเงินมาเงินสดมาให้ครับมาให้กับมือเขาเลยอยากฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเด้อคันมีนายนามาหาสื่อทีกับเบิ้งให้มันทีถวนเนี่ยเบิ้งบัตรประชาชนเขามันแมนบ่ตรวจสอบเบิ้งให้คักอย่าฝ่าเสื้อเขาไว้หลายเขาเอื่นเรียกเก็บเงินก่อนให้ฝากพี่น้องทุกคนไว้ครับภาคอีสานทุกจังหวัดเลยอยากวิดีโอข้อคุย